ครับผมก็จะมาพรีเซนต์ในส่วนของ Google Collab นะครับผมโดยตัว Google Collab นะครับเรียกสั้นๆว่า Collab คือ IDE ออนไลน์ที่สามารถใช้ในการเขียนโปรแกรมภาษา Python หรือภาษาอื่นๆได้โดยที่ไม่จำเป็นจะต้องติดตั้งนะครับผมเพียงแค่มี Google Account ของเราและอินเทอร์เน็ตเท่านั้นนะครับก็จะสามารถใช้ Google Collab ได้แล้วและ Google Collab นั้นยังเป็นฟรี IDE บน Google Browser อีกด้วยนะครับในส่วนของตัว Google Collab เนี่ยจะมีสิ่งที่เรียกว่าเซลล์นะครับคือเป็นส่วนที่ใช้ในการเขียนโค้ดทั้ง2แบบนะครับก็คือโค้ดเซลล์และ Text เซลล์นะครับโดยตัวโค้ดเซลล์นั้นในการเขียน Python พอเขียนเสร็จเราสามารถกดปุ่มช็อตคัทในคีย์บอร์ด Shift Enter เพื่อรันโค้ดได้เลยนะครับและใน Text เซลล์นั้นก็เปรียบเสมือน Markdown Language เราสามารถเขียนโน้ตต่างๆใน Text เซลล์ได้นะครับผมเพื่ออธิบายโค้ดหรือว่าอธิบายรายละเอียดต่างๆของโปรแกรมนะครับต่อมาก็จะเป็นตัวอย่างนะครับผมในส่วนของตัวโค้ดเซลล์นั้นก็จะเป็นในด้านของตัวโค้ดปกตินะครับผมและในส่วนของตัว Text เซลล์ก็จะเป็นแค่ตัว Text นะครับซึ่ง Text เซลล์นั้นจะไม่สามารถกดปุ่มรันได้นะครับเป็นเพียงแค่ Text ที่ไว้ใช้พิมพ์ข้อความต่างๆเท่านั้นนะครับในส่วนของ tool ของ Google Collab ก็จะมีอย่างนี้นะครับครับอันนี้พอเข้ามาใน Google Collab ก็จะมีเห็นว่ามีหน้าตาแบบนี้ที่เป็นเครื่องมือของ Google Collab อันนี้ก็จะเป็นชื่อไฟล์ตั้งชื่อไฟล์ธรรมดาต้องท้ายด้วยนามสกุล .pipynb นี่ก็เป็นไฟล์ editวิวเป็นเมนูของโปรแกรมต่างๆส่วนนี้บวกโค้ดก็จะเป็นเมนูการจัดการเซลล์ต่างๆอันนี้ก็จะเป็นการเพิ่มโค้ดเซลล์อันนี้ก็จะเป็นการเพิ่มเทคเซลล์อันนี้ก็จะเป็นการเลื่อนเซลล์ที่เลือกขึ้นข้างบนจากนั้นเลื่อนอันนี้ก็จะเป็นเลื่อนเซลล์ที่เลือกลงมาข้างล่างนี่ก็เป็นสถานะของGoogle Collab ว่ามันเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ของ Google Collab อยู่หรือไม่อันนี้ที่บอกไว้ก็คือเซลล์ที่เราจะใช้เขียนใน Google Collab นี่ก็เป็นเซิร์ฟเวอร์ของ Google Collab อย่างที่บอกไปในตอนแรกก็คือถ้ามันเชื่อมต่ออยู่กับเซิร์ฟเวอร์มันจะต้องขึ้นเป็น connected แบบนี้ถ้ามันไม่ขึ้นว่า connected ก็ให้คลิกตรงเครื่องหมายสามเหลี่ยมปุ๊บจากนั้นก็เลือก connect to host runtime ปุ๊บก็เป็นการเชื่อมต่อเรียบร้อยต่อไปก็แนะนำเซลล์ของ Google Collab ที่วงเห็นวงนี้ก็คือจะเป็นแถบเครื่องมือที่แก้ไขลักษณะของText cell ก็จะเป็นการเพิ่มขนาดของตัวอักษรการทำให้ตัวอักษรหนาการทำให้ตัวอักษรเอียงการลิงก์โค้ดหรือว่าการใส่รูปภาพการจัดแนวอะไรประมาณนี้ครับนี่ก็จะเป็นText cell ที่ว่าแล้วก็การจัดการโค้ดอย่างการเพิ่มโค้ดว่าเพิ่มตัว text cell ถ้ากดตรงนี้ปุ๊บก็จะได้ตัว code cell แล้วก็ text cell มาปุ๊บจากนั้นก็ถ้าเครื่องหมายสามเหลี่ยมตรงนี้ก็คือคุยแล้วเราเขียน code เสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องการรันก็นี้ก็จะเป็นปุ่มรันเพื่อทดสอบเซลล์โค้ดที่เขียนไปเครื่องมือต่างๆของเซลล์ก็จะมีปุ่มสลับเซลล์ก็คือจะสลับเซลล์ที่อยู่ใกล้ๆกันจากข้างล่างขึ้นข้างบนจากข้างบนลงข้างล่างแล้วก็ปุ่มลิงก์เซลล์ก็คือเซลล์ให้เซลล์หลายๆเซลล์เนี่ยมันลิงก์กันเชื่อมต่อกันเองแล้วก็ปุ่มแอดคอมเมนต์ก็เป็นการเหมือนกับคอมเมนต์ว่าเซลล์นี้เราเอาไปทำอะไรหรือว่าเซลล์นี้คือเซลล์อะไรประมาณเนี้ยไม่มีผลต่อโค้ดหรืออะไรทั้งแล้วก็ปุ่มลบเซลล์ก็คือเลือกเซลล์แล้วก็ลบเซลล์ตัวนั้นไปได้เลยคือเซลล์ที่เราไม่ได้ใช้หรือว่าเซลล์ที่มันเกิดมาแล้วก็ปุ่ม copy cell แล้วก็ cut cell ก็กดตรงสามเหลี่ยมตรงนี้แล้วก็คลิกที่ delete cell ก็จะเป็นการลบเซลล์ออกหลังจากนั้นพอเราเขียนโค้ดเสร็จปุ๊บเราก็ทำการเซฟไอตัวโค้ดที่เซฟเนี่ยจะเซฟไปที่Google Drive ด้วยการกด Ctrl S แล้วก็ save file ไว้ที่Google Drive เรียบร้อยเวลาจะเอาเข้าใช้งานก็ไปที่ Google Drive ครับผมการใช้งานร่วมกับ Google Drive นะครับ
ในหัวข้อนี้เราก็จะพูดถึงการเชื่อมโยงระหว่าง Google Collab กับตัว Google Drive เข้าด้วยกันนะครับโดยที่ให้เราไปที่ Google Drive แล้วก็ทำการล็อกอินตัว Google Drive ด้วย Gmail นะครับคลิกขวาที่ตัวเมนู Drive นะครับเลือก More แล้วก็ Connect More App นะครับตัวด้านช่องค้นหานะครับให้พิมพ์คำว่า Collab นะครับก็จะมีผลปรากฏดังรูปนะครับให้เข้าไปที่ตัว Collab Library นะครับแล้วก็กดติดตั้งนะครับแล้วก็Continue ต่อไปเลือกตัว Google Account ของเรานะครับในแล้วก็ให้เราทำการตรวจสอบการเชื่อมโยงนะครับโดยที่เข้าไปที่ My Drive ของเรานะครับเลือก More ก็จะพบว่าเราจะมีไอคอนของ Google Collaboratory แสดงให้เห็นนะครับการสร้างตัว Folder Share ในการทำงานนะครับก็ให้ไปที่ตัว Google Drive นะครับแล้วก็เลือก New Folder ขึ้นมาตั้งชื่อตามที่เราต้องการได้เลยแล้วก็ในหัวข้อนี้ก็จะเป็นตัวอย่างคือ Logistic Drive นะครับจากนั้นก็คลิกขวาที่ Folder นะครับที่เราได้สร้างขึ้นมาเนี่ยเลือก Share แล้วก็ใส่ Gmail ของเพื่อนร่วมงานที่เราต้องการจะแชร์ผลงานเราได้เลยครับจากนั้นก็กดปุ่ม Send นะครับแล้วก็ให้เราตรวจสอบ Folder ให้เราได้ทำการแชร์ร่วมกับเพื่อนนะครับโดยที่เพื่อนของเราเนี่ยให้ทำการล็อกอิน Google Drive นะครับแล้วก็คลิกไปที่ตัวเมนู Share with me นะครับก็จะพบโฟลเดอร์ให้เราได้ทำการแชร์ดังรูปไปแล้วนะครับพอข้อที่4นะครับก็จะเป็นการเรียกใช้งานไฟล์ใน Google Drive นะครับผ่านโฟลเดอร์ถ้าเราเป็นคนสร้างตัวโฟลเดอร์ที่ได้ทำการแชร์เนี่ยก็ให้ข้ามขั้นตอนนี้ไปได้เลยครับแต่ว่าถ้าเป็นเพื่อนร่วมงานของเราเนี่ยก็ให้ไปที่เมนู Share with me ใน Google Drive นะครับแล้วก็คลิกขวาที่ Folder ที่ได้ทำการแชร์ร่วมกันแล้วก็เลือก Add Shortcut to Drive นะครับถ้าเราไม่ได้เลือก Shortcut เนี่ยก็จะทำการเรียกตัว Folder ผ่าน Collab ไม่เจอนะครับเพราะว่าตัว Collab เนี่ยจะทำการเมาส์กับตัว My Drive เท่านั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวการสร้างบทงาน Collab ที่ไปใช้แชร์กับเพื่อนครับโดยที่ไปที่ Collab นะครับสร้างผลงานคลิก New แล้วก็หรือคลิกขวาที่บริเวณว่างก็ได้นะครับเลือก More Google Collab Laboratory นะครับหากว่าเราสร้างงานของเราเนี่ยไว้ในโฟลเดอร์ก็ให้ทำการแชร์โดยที่จะมีปุ่มยืนยันนะครับกดปุ่ม Create and Share นะครับก็จะพบกับหน้าตาโคลแลบดังรูปนะครับเพียงเท่านี้ก็สามารถแชร์ผลงานให้เราได้ทำการสร้างขึ้นมาเนี่ยใช้กับเพื่อนร่วมงานได้ละครับข้อดีและข้อเสียครับสำหรับข้อดีให้ CPU GPU มาใช้ฟรีโดย CPU ที่ความเร็ว 2.2 กิกะเฮิรตซ์และ GPU Tesla K80 และ RAM อีก 13 กิกะไบต์ครับรองรับการเชื่อมต่อ Google Drive ทำให้สามารถ improve expose งานที่รันได้สะดวกมากขึ้นใช้งานง่ายสะดวกและฟรีครับสนับสนุนคำสั่ง Blast และรองรับ TensorFlow สามารถปิดโน้ตบุ๊กได้โดยเบื้องหลังยังคงมันอยู่ส่วนข้อเสียนะครับในการรันงานอาจจะหลุดเมื่อไหร่ก็ได้ควรมีโค้ดรันที่มีฟีเจอร์ที่สามารถรันงานต่อจากเดิมได้ถ้า GPU เต็มจะเป็นต้องรอสักพักโดยไม่ทราบเวลาเพื่อให้ใช้งานต่อได้และนี่ก็จะเป็นตัวอย่างของการใช้ Google Collab นะครับเมื่อเราทำการเข้าสู่เว็บไซต์เรียบร้อยแล้วให้เรามาที่ไฟล์แล้วกด New Notebook นะครับเราก็จะได้หน้าตา Notebook ประมาณนี้ครับผมโดยเราสามารถกดเพิ่มโค้ดเซลล์และ text cell ได้นะครับผมโดยวิธีการรันของตัวโค้ดเซลล์นั้นให้เรามาที่ตัวโค้ดเซลล์ที่เราต้องการจะรันนะครับแล้วทำการกดรันหรือว่าจะกด Shift Enter ก็ได้นะครับเมื่อโปรแกรมประมวลผลเสร็จแล้วจะได้ประมาณนี้นะครับหน้าตาของตัวโปรแกรมของเราเมื่อประมวลผลเสร็จแล้วก็เป็นอันเสร็จสิ้นตัวโค้ดนะครับต่อไปในส่วนของตัว Text Cell นั้นให้เราทำการดับเบิลคลิกในเซลล์ที่เราต้องการใช้นะครับแล้วเราสามารถพิมพ์ข้อความไปได้นะครับแล้วก็ในตัว Google Collab นั้นยังมี tool ให้ใช้นะครับอย่างเช่นการ find and place นะครับก็คือการหาชื่อตัวแปรที่ซ้ำกันมากๆนะครับมันจะทำการ detect ให้เรานะครับแล้วก็เราสามารถ replace มันได้นะครับอย่างเช่นเราจะเปลี่ยนเป็น value เราสามารถ replace ชื่อตัวแปรได้นะครับก็จะมีความสะดวกอย่างมากนะครับในขณะที่ IDE ตัวอื่นไม่สามารถทำได้นะและอีกอย่างข้อดีของ Google Collab ก็คือการแชร์โปรเจกต์ให้ผู้ร่วมโปรเจกต์ของเราได้ทำได้อย่างเร็วทันนะครับผมเราสามารถเพิ่มชื่ออีเมลของบุคคลที่เราต้องการทำงานเป็นกลุ่มด้วยนะครับก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ